โอเคสบายดีเนาะมื้อนี้ครับจะเอาสิมาต่อดอกไฟตัวนี้เนาะใส่รีโมทปิดเปิดดอกไฟและใส่รีเลย์ตัวนี้เนาะเป็นรีเลย์ตัวที่ควบคุมดอกไฟตัวนี้เป็นไดโอดโพโตเนาะตัวนี้อาจจะเป็นตัวปิดเปิดดอกไฟที่ใส่รีโมทตัวนี้เป็น Arduino โปรแกรมตัวนี้อาจจะได้ใช้ Arduino ตัวนี้ไปควบคุมดอกไฟของเขาเนาะดอกไฟตัวนี้อาจจะใช้ไฟ220เดี๋ยวนี้เอาพากันโตไป